สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับวันนี้ก็เจอกับพี่เวอร์อีกแล้วนะครับผมพี่เวอร์ก็มาจัดกันอยู่ในเกม Gemstone Gold นะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่มาใหม่ของทางค่าย PG เขานะครับผมนะก็มาดูกันครับว่าวันนี้พี่เวอร์จะเวอร์สมชื่อไหมนะฮะก็มาลองดูกันนะครับผมท่านผู้ชมโอเคมาเรื่อยๆมาเรียงเรียงครับผมเจมส์โซนเกิลเขาว่าแข็งอยู่นะเกมนี้มาดูกันว่าพี่จะรอดหรือร่วงนะครับไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องรีบนะอย่าไปรีบนะครับถามว่าพี่เวอร์เป็นใครนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองของพี่นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามไว้หน่อยฝากติดตามไว้ในอ้อมอกอ้อมใจหน่อยนะครับผมเผื่อเจอกันนะครับผมนะเผื่อเจอกันก็กดไลค์กดแชร์กันหน่อยประมาณนั้นนะท่านผู้ชมพี่เวอร์ก็จะมาคอยแนะนําเทคนิคนะครับเทคนิคพิชิตนะครับผมนะเทคนิคพิชิตเธอจัดต่อลุยจัดไปฮะพี่ก็จะขอแนะนำไว้อย่างหนึ่งนะครับเกมพวกนี้เนี่ยอย่ารีบและอย่าร้อนนะครับผมข้อนี้คือข้อสำคัญครับแล้วช็อตนี้เปิดตัวคูณไปก่อนนะตัวคูณลงมารอรัศสีเหลืองเรียงแถบไปจัดอยู่ที่คูณ4ครับผมแล้วมาต่อฮะคูณ5เปิดออกมาแล้วยังคอมโบต่อเนื่องครับตัวคูณหมดแล้วฮะแล้วซัดไปเพื่อนแล้วซัดเข้าไปเพื่อนคูณ9ไปสวยๆก่อนสวยๆก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ได้นะครับซูเปอร์เมกะไป1593นะครับท่านผู้ชมมีนิดขยับหน่อยนะครับตามนั้นเลยฮะตามนั้นเลยนะฮะนะมาจัดต่อไปเรื่อยๆครับมาคอมโบหน่อยเพื่อนนึกว่าจะว้าวรัวๆแล้วร้างแผงไว้ก่อน112ครับแล้วสุขคูณ15ที่มารอคอยเปิดนี้จะได้ใช้หรือเปล่ามาครับเพื่อนอีกหนึ่งทีเท่านั้น มาไหมมาสวยครับจะเกิดก็เปิดนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องรอพูดเยอะครับตัวคูณจัดไปที่คูณ19ครับแล้วมึบเข้าไปครับผม นี่ฮะจังหวะที่เรารอคอยครับจะไม่กลับไป3652ฮะสวยงามตามท้องเรื่องครับขยับต่ออย่ารอช้าครับท่านผู้ชมเปิดเทอร์โบด้วยฮะโอ้นึกว่าจะลั่นนะไม่มีลั่นนะเมื่อกี้แต่ถือว่าคอมโบดีอยู่นะถือว่าคอมโบดีอยู่นะครับเกมนี้เปิดตัวคูณขึ้นมาครับมา406ครับสวยงามเอาแล้วช็อตนี้ล้างแผงอีกแล้วครับแล้วช็อตนี้ล้างแผงแล้วครับเหมือนจะมาครับช็อตนี้แล้วดูครับยังไม่จบมีต่อให้หน่อยนึงครับแล้วสแกตเตอร์อีกหนึ่งตัวจะไหลมาหรือเปล่าฮะโอ้โหจบลงไปครับท่านผู้ชมตัวคูณสวยอยู่มาแล้วฮะประมาณนี้ครับวันนี้พี่เวอร์ก็ขอตัวลาก่อนแล้วกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้พี่เวอร์ด้วยนะครับผมพี่เวอร์จะคอยแนะนำสูตรดีๆแบบนี้อีกนะครับ